ข้อ35สิ่งใดมีลักษณะการเกิดคล้ายกันข้อ1เมฆกับหมอกข้อ2หมอกกับน้ำค้างข้อ3น้ำค้างกับลูกเห็บข้อ4ลูกเห็บกับฝนเขาถามถูกไหมว่ากระบวนการใดเนี่ยที่มันเกิดคล้ายกันก็ดูซิว่าการเกิดเมฆหมอกคล้ายกันหรือเปล่าหมอกกับน้ำค้างคล้ายกันหรือเปล่าแล้วก็เริ่มเลยที่ข้อ1เมฆกับหมอกเกิดจากอะไรดีกว่าเมฆก่อนเอาเมฆก่อนถ้าถามว่าเมฆเกิดจากอะไรน้องจะตอบพี่ว่าอะไรเมฆเนี่ยสังเกตว่าเมฆมันส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่น้ำในพื้นดินถูกไหมระเหยขึ้นไประเหยขึ้นไประเหยขึ้นไปแล้วเกิดการจับกลุ่มรวมกันเป็นก้อนซึ่งเป็นก้อนของไอน้ำถูกปะเพราะฉะนั้นเมฆเนี่ยคือก้อนของไอน้ำนี่มาดูอันที่สองหมอกล่ะหมอกคืออะไรหมอกก็คือการคล้ายๆกับเมฆถูกไหมส่วนใหญ่จะเกิดเมื่ออากาศเย็นก็คือเมื่อน้ำมันระเหยขึ้นไปแล้วเจออากาศเย็นแทนที่เมฆเนี่ยจะรวมกันเป็นก้อนแต่หมอกเนี่ยจะกระจายกันเป็นเขาเรียกเป็นม่านของไอ้น้ำถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าน้องสังเกตเนี่ยทั้งเมฆและหมอกเนี่ยจะเกิดจากการที่ควบแน่นของไอ้น้ำขึ้นไปในอากาศแล้วต่างกันแค่ว่าถ้าเป็นเมฆจะรวมกันเป็นก้อนและอยู่ในที่สูงแต่ถ้าหมอกจะกระจายและอยู่ในที่ต่ำๆใกล้ผิวโลกฉันทั้งหนึ่งทั้งเมฆและหมอกเนี่ยเกิดจากกระบวนการที่คล้ายกันถูกปะข้อหนึ่งเนี่ยถูกแน่นอนนี่มาดูข้อสองตะกี้อธิบายหมอกไปแล้วว่าเกิดจากการที่ไอ้น้ำมันระเหยขึ้นไปแล้วกลายควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเป็นกอง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 กระจายอยู่แต่น้ำค้างเกิดจากอากาศที่เย็นนะอากาศมันเย็นมากๆทำให้ไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยกั่นตัวเป็นหยดน้ำและค้างอยู่ตามพวกใบไม้หรือต้นหญ้าพวกเนี้ยฉะนั้นนี้เกิดการเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำแต่อันนี้กลับกลายเป็นน้ำฉะนั้นนี้ก็ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดคล้ายกันแล้วจริงป่ะส่วนข้อ3น้ำค้างก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่ามันเกิดจากการที่ได้รับความเย็นและควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำแต่ลูกเห็บเกิดจากอะไรเอ่ยลูกเห็บจะเกิดตอนฝนตกถูกไหมคือเกิดจากการที่ได้รับอากาศเย็นมากเกินไปก็กลายไปเป็นก้อนน้ำแข็งนั่นเองฉะนั้นนี้ก็เกิดต่างกันส่วนข้อ4ลูกเห็บกับฝนก็ไม่เหมือนกันฝนเกิดจากการกันตัวเป็นหยดน้ำของเมฆหรืออากาศบนท้องฟ้าถูกปะแต่ว่าลูกเห็บเนี่ยเกิดจากการที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วของน้ำจากการผ่านชั้นบรรยากาศมาเร็วๆฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่เหมือนกันในการเกิดก็คือมีแค่ข้อ1ข้อเดียวคือการเกิดเมฆกับหมอกซึ่งเป็นการเย็นตัวของน้ำกลายเป็นไอน้ำนั่นเองนะ